ันหมดเนี่ยคนงูย่อมตกเป็นเหยื่อของเด็กฉลาดเอาเลยก่อเรื่องกันอีกจนได้อ่ะได้นะว่าฉันอบรมมารยาทเธอมาอย่างดีแล้วนี่จ๊ะทำแบบเนี้ยเพื่อนฉันจะมองว่าฉันน่ะไม่สั่งไม่สอนนะดาวกราบขอโทษคุณนายค่ะพังเลยอ่ะลูกชายคนโตของคุณภากรกับพี่สาวของพี่สมรเธอเสียชีวิตได้ตอนอายุเพียงแค่หนึ่งขวบเท่านั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอนหลานอาพี่สมรทำไมถึงตายครับแม่แล้วผู้ชายที่อยู่ในรูปที่เป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่สามีอาพี่สมรหรอฮะผู้ชายก็มีเมียสองคนไงทั้งพี่ทั้งน้องร่วมหมดแค่นี้ก็ยังคิดไม่ได้นี่ลูกต้องให้แม่ทบทวนให้ฟังอีกทีไหมคะว่าหนูเป็นเด็กอายุแค่นี้อย่าแก่แดดแล้วความผิดของเราสองคนเนี่ยนะแม่ฆ่าโทษไปแล้วนะแค่คิดว่าแม่โง่หรือไงฮะที่ไม่รู้ว่าแกโยนความผิดให้นางดาวน่ะยายทิพย์คะแกคิดว่าแกเกิดมาเป็นนางฟ้านางสวรรค์สามารถเสกความสวยให้ตัวเองได้ภายในพริบตาหรือไงนี่ผมเฝ้าแกสิเนี่ยทำไมไม่รู้จักใบไม่รู้จักวีให้มันเรียบร้อยฮะแล้วอย่างเงี้ยแกจะขายออกแกจะมีใครอยากมองไหมแม่ถามหน่อยไปเลยมาเดี๋ยวแม่ทำให้ทำไมเรียบร้อยให้มันเป็นผู้หญิงให้มันสวยๆหน่อยสิลูกน่าสงสารจังยังเด็กอยู่แท้ๆเลย